ันก็เลยร้องไห้มันก็แงยังไงก็ไม่ออกครับมันก็เลยร้องไห้ไม่น่าถามมันเลยฮะสวัสดีครับเพื่อนๆช่องติหลิวทิวเตอร์มาอีกแล้วเพื่อนๆครับพูดถึงคำว่าความสุขเพื่อนๆให้นิยามมันว่ายังไงครับหลายๆคนจะบอกว่าความสุขคือการที่เรามีเงินเยอะๆได้สามารถทำอะไรได้ตามใจตัวเราเองหลายๆคนบอกว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะให้ใครคนได้เรามีจิตใจที่งดงามนั่นก็คือความสุขได้เหมือนกันครับมันไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะครับมันอยู่ที่แง่มุมหรือทัศนคติของแต่ละคนครับผมมีเพื่อนอยู่คนนึงครับชื่อว่าคุณหนุ่มฮะหนุ่มเนี่ยจะเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลมาด้วยกันนะครับทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่นะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆเลยเขามีความฝันนะครับมีแนวคิดของเขาว่าอะไรคือความสุขของเขาอยากรู้ไหมครับเราไปดูกันครับออกมานอกเมืองแล้วแหละดูสิใน GPS บอกว่าอีกกี่นาทีอีก10นาทีถึงนะครับตอนแรกดูใน GPS มันบอกว่า3ชั่วโมงถึงแต่ว่า GPS เนี่ยมันดูผิดมันตั้งค่าว่าเป็นเดินด้วยเท้า3ชั่วโมงแล้วผมก็มาถึงจนได้ครับส่วนน้อยในหนุ่มฮะไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแล้วกำลังเดินเข้าไปละจะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากโหแบบสูดกลิ่นหอมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆของสวนน้อยในหนุ่มนะครับมาแล้วครับเพื่อนหนุ่มทักทายหน่อยโอ้ยถ่ายตอนกินข้าวเนี่ยมันเป็นไรหรอกคนมันหล่อนะครับแต่งยังไงมันก็หล่อนะมีบ่อปลาแล้วก็มีเป็นบ้านนะเป็นบ้านของคุณแม่หนุ่มหาปลาแล้วนะเด็กที่ผมอยากมาพาเพื่อนๆมาดูก็คือหลายๆคนเห็นว่าในบ้านปลายของชีวิตเนาะหรือหลายๆคนคงมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านส่วนของตัวเองอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติตรงนี้เพื่อนผมก็ได้ตอบโจทย์ละเป็นชีวิตที่แบบน่าชื่นชมนะเขาสามารถทำฝันของเขาได้เป็นความจริงนะครับก็คือมีบ้านแปลงผักตัวเองนะครับสามารถปลูกบ้านได้บ้านมีเทอร์เรสเห็นไหมฮะแล้วก็มีปลานะเลี้ยงปลาด้วยเห็นไหมครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะใช้ชีวิตอย่างสันโดษแล้วก็พอเพียงผมอยากจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ชีวิตเนาะเป็นอีกมุมมองนึงนะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับเดี๋ยวไปคุยกันว่าเขามีมุมมองแนวคิดยังไงคือแนวคิดบางอย่างมันสามารถให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สามารถให้เรานำไปใช้ได้ครับประยุกต์ดัดแปลงไปใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับถึงเวลาเริ่มทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำน้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำจิ้มแจ่วก็เป็นเขาเรียกว่าแจ่วข้าวคั่วพริกป่นนี่เป็นน้ำจิ้มของคนอีสานครับข้าวกินก้อยย่างครับตรงตัวอะไรจ้ำแจ่วนี่ก็นี่ครับแจ่วข้าวคั่วต้องจ้ำเลยครับจ้ำหรือจิ้มครับพี่หนุ่มครับภาษาไทยจิ้มครับจิ้มแต่อีสานนี่คือจ้ำนะครับภาษาอีสานเวลาคำเด้อครับจิ้มคือจ้ำนะครับจ้ำแจ่วแล้วตอนนี้พี่หนุ่มกำลังทำอะไรครับซอยยิบเลยฮะซอยหอมซอยกระเทียมครับนี่นะครับเป็นที่มาของเสน่ห์ปลายจวักของแท้อันนี้เรามีน้ำจิ้มเย็นตาโฟไม่ใช่เลยฮะมันคือเลือดนี้เองเอามาทำอะไรครับพี่หนุ่มครับเอามาก้อยเลยก้อยก็เป็นอาหารนะสิโอ้เดี๋ยวเพิ่งกินตัวนี้นะครับอันนี้ดีครับอ๋อดีเราไม่ดีเราก็ต้องกินดีเข้าไปครับมันจะได้เสริมความดีของเรานะครับเนื้อวัวสดเนื้อวัวสดนี่แหละไฮไลท์ของวันนี้ครับกินก้อยนี่เดี๋ยวได้กินครับพี่น้องสุดยอดกินเลยได้ไหมตอนนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวทำให้กินนะรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับอาหารของเพื่อนหนุ่มจะเป็นยังไงหลายแซ่บหลายเส้นหน่อยแซ่บหน่อยผมจะลดใส่เยอะจะไม่หิวน้ำใช่ไหมครับใช่ครับแห้งครับ
จะจะหมดเลยนานิดนึงท่านทานขมได้ไหมครับโอ้ได้เลยครับเขาเรียกใส่อะไรนะใส่บีหรืออะไรขี้เพี้ยมีขี้เพี้ยไหมครับขี้เพี้ยไม่เอาครับวันนี้ไม่เอาใช่ไหมครับตัวคุณหนุ่มผมหาช้อนคนเฉยๆครับอืมเราก็จะได้มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วของอร่อยอร่อยนี่มันทำไมมันดูทำง่ายขนาดนี้อ๋ออยู่ที่จังหวะรสชาติมันเหมือนกับสมัยตอนเราเด็กๆอ่ะเราจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมเมื่อกี้เราไม่มีน้ำปลาหวานแล้วก็น้ำปลาพริกน้ำตาลเนี่ยมาใส่แล้วก็จิ้มกินประมาณนี้หั่นที่เราจะย่างหั่นพอดีที่เราจะย่างง่ายๆครับวันนี้โชว์หมักง่ายๆครับโชว์หมักง่ายๆนะครับนี่สูตรคุณหนุ่มนี่เปิดเผยได้หมดไหมครับเออครับไม่มีปิดไม่มีปิดเนาะยกเว้นร้านอย่างนี้ยกเว้นร้านครับแหมเขาถ่อมตัวครับเขาปิดร้านเพื่อจะเปิดร้านใหม่เนาะแล้วเดี๋ยวเจอเขาได้ที่ร้านที่ไหนนะจะเปิดร้านที่ไหนที่ร้านเบียร์เซนทันขอนแก่นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ28พฤศจิกายนนะครับถึงเขาดาว31เลยครับสุดยอดครับหมักน้ำมันหอยนะครับใส่พริกป่นพริกป่นข้าวคั่วไปครับผงชูรสนี่ประมาณแป้งนัวนิดหน่อยแป้งนัวนิดนึงช่วยให้มันนัวครับช่วยให้นัวกูไม่น่าถามเลยครับขอบคุณเฮ้นัวแปลว่ากลมกล่อมกลมแปลว่ากลมกล่อมภาษาอีสานอีกแล้วภาษาอีสานวลคำนัวแปลว่ากลมกล่อมครับแซ่บแซ่บแปลว่าอร่อยแซ่บแปลว่าอร่อยนัวแปลว่าเอาแล้วนัวไม่อร่อยเหรอกลมกล่อมนัวแปลว่ากลมกล่อมกลมกล่อมกลมกล่อมแซ่บนัวแซ่บนัวก็แปลว่าอร่อยและกลมกล่อมเตาแล้วว้า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 วลงเตาแล้วครับชอบแบบมีเดียมหรือชอบแบบไหนก็ว่ากันจำเป็นไหมต้องเป็นไฟเตาถ่านด้วยดีครับถ้าเป็นเตาถ่านจะหอมเป็นสไตล์ลูกทุ่งครับย่างเสือสไตล์ลูกทุ่งที่เขาเรียกว่าเสือนี่คือย่างไปแล้วมันจะมีน้ำน้ำมันมันหยดไงก็มันผมเล่าให้ฟังเรื่องนึงครับได้เลยครับร้องไห้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเนื้อวัวเนี่ยเสือเอาไปกินไงเนื้อวัวที่กินเนี่ยมันเป็นอันนี้ไม่ได้มั่วใช่ไหมครับมันมีมันไงมีมันเนี่ยมันมีมันอย่างเงี้ยเสือกินด้วยความอร่อยไงแต่คราวนี้ว่าเสือกินไปปุ๊บแล้วมันไปติดฟันครับแต่เสือไม่มีไม้ยิ้มฟันครับโอ้มันก็เลยร้องไห้มันก็แง่ยังไงก็ไม่ออกครับมันก็เลยร้องแล้วร้องไห้เพราะมันติดฟันนี่เองไม่น่าถามมันเลยฮะกูนึกว่ามันจะมีสาระแต่มันก็โอเคนะได้ขำครับเพื่อนๆครับไม่ใช่เป็นอาหารของบริษัทนะครับเป็นอาหารของใครครับของประเทศญี่ปุ่นจริงเหรอหรอเสือร้องไห้ไห้ありがとうございます จะมีชิ้นหนึ่งทำมีเดียมให้ครับถ้าคนชอบถ้าคนคอเนื้อนี่ตายไปเลยครับเห็นคลิปนี้ผมบอกจริงครับย่างเสือนี่สุดคือถ้าเผื่อในวิดีโอมีกลิ่นนะฮะผมจะบอกว่ามันยั่วยวนมากคนไม่ได้ทำได้กินก่อนขออนุญาตกินก่อนนะครับคุณเพื่อนครับจริงเพื่อนหนุ่มเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำอาหารอยู่แล้วคือทำอะไรก็อร่อยฮะเอามาม่าให้ห่อในกับไข่มันยังทำให้อร่อยได้เลยเนื้อมันนุ่มครับแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยมีกลิ่นข้าวคั่วมีมะนาวมีความเค็มเปรี้ยวเผ็ดเนี่ยครบเลยครับส่วนเนื้อเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันนุ่มนุ่มลิ้นมากนะครับเขามันได้ความสดแล้วก็การย่างด้วยเตาถ่านมันจะมีกลิ่นของถ่านหอมๆเข้ามาในเนื้อด้วยครับขอบคุณมากเลยครับเพื่อนหนุ่มครับเมนูต่อไปคืออะไรครับเมนูต่อไปจะเป็นก้อยนะครับผมโอ้โหโดนใช่ไหมทำจริงเบื่อฝีมือตัวเองไหมทำเองกินเองเนี่ยเคยเบื่อไหมไม่เรื่อยๆครับไม่เรื่อยใช่ไหมมีความสุขการกินครับมีคนเคยบอกว่าการทำอาหารนะมันก็เหมือนเป็นงานศิลปะอย่างนึงนะเหมือนกับเหมือนแบบศิลปินอะบางทีเราวาดรูปบางทีเราแบบเขียนกลอนอย่างเงี้ยครับทำอาหารก็เหมือนกันนะมันใช้ของหลักของศิลปะเหมือนกันนะต้องมีความใจเย็นมีความปราณีตนะครับแล้วก็มีการวางแผนในการทำเป็นขั้นตอนมันเป็นชิ้นมันเพิ่งย่างเสร็จใหม่ๆบอกได้เลยว่ามันจะหวานและหอมมากเอาแค่กลิ่นนี่ก็แบบโอ้โหอันนี้เนาะชิ้นมันคืนนี้ใช่ไหมมันจะเป็นยังไงถ้าแบบเรากินเป็นชิ้นมันหอมใช่ไหมหวานและหอมสมคำล้ำลือครับครับเพื่อนหนุ่มครับตอนนี้เพื่อนหนุ่มทำอะไรครับก้อยครับทำก้อยใช่ไหมครับก้อยขมไม่มีโป้งเลยมีแต่ก้อยอย่างเดียวก้อยขมใช่ไหมขออนุญาตทำรสจัดนะรสจัดเลยนะครับรสจัด
มันพริกได้คือหมดนี้เลยเหรอครับหนุ่มครับใช่ครับโอ้ประมาณว่าเทหมดถุงเลยนะครับเนี่ยผมนะฮะผมจะลดไปทั้งหมดก็ได้นะครับแค่นี้ก็พออันนี้มาแล้วครับน้ำหมากไม่ใช่นะเป็นเลือดนั่นเองใส่นิดนึงครับเดี๋ยวเพื่อนจิวจะตกใจโอ้กินได้ซุปซาบซุปซาบมะนาวนิดเดียวนะครับจริงๆก้อยผมก็จะไม่ใส่มะนาวนะครับแต่ผมใส่ให้เพื่อนจิวยิ้มขอบคุณครับเกลือครับเกลือเราไม่ใช้น้ำปลาเราใช้เกลือแทนเออทำไมไม่ใช้ทำไมใช้เกลือแทนน้ำปลาน้ำปลามันจะมีความคาวของปลาโอ้มันจะไม่เข้ากันกับเนื้อครับโอ้ก็ทำถึงนะคือหนุ่มนี่เขาจะพิธีพิถันมากเลยนะเรื่องของรสชาติจะดูสกปรกไปนิดนึงไม่หรอกนะไม่ขนาดนั้นอันนี้คือเราจะไม่ทำให้มันสุกแล้วใช่ไหมไม่ครับกินเราจะกินอย่างนี้เลยนะครับถูกต้องอันนี้เข้าคอนเซ็ปต์เมนูและแซ่บถูกต้องครับถูกต้องเลยแน่นอนและดิบด้วยไหมดิบครับผมดิบด้วยนะครับปลาดิบคุณจะกินเลยครับโอ้ก็จริงนะกลัวอะไรครับปลาดิบเรายังกินเลยแล้วไปก้อยดิบเราจะกินบ้างไม่ได้ใช่ไหมลืมครับนี่ครับเติมความขมครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นดีน้ำดีปะดีครับดีวัวดีวัวเราไม่ค่อยดีเราก็ต้องกินดีเสริมความดีของเราผมบอกเลยว่าready to serve ว้าว it would be yummyอยากให้ชาวต่างชาติได้มาลองกินดู yes เราจะติดใจลุงอยากพูดอะไรกับชาวต่างชาติไหมเป็นภาษาอังกฤษโอ้ลองแบบเชิญมาชิมดีอะไรเงี้ยมันของมันอร่อยนะให้กูพูดภาษาอังกฤษ let's try it ลองพูดสิ I'm delighted to cook I'm delighted to cook why don't you try it you try it try it เลยชิมนั่นเองนะ try it ลอง try itYes. Very delicious. Very, very delicious. That's right. Northeastern of Thailand. Oh, wow, wow. หนุ่มกรอบ เพื่อนหนุ่มเนื้อแดดเดียวเนี่ยมีสูตรพิเศษสูตรลับอะไรบ้างไหมหมักเกลือกระเทียมพริกไทยนิดหน่อยครับแล้วก็ตากแดดแค่นี้เหรอฮะสำคัญว่าแดดที่เราตากถ้าแรงหน่อยก็ดีต้องเน้นแดดแรงใช่ไหมเพื่อน้ำในเนื้อมันระเหินหมดแล้วเวลามาทอดมันจะไม่อับครับผมประมาณนี้เลยหลังจากที่เรากินของอร่อยจากเพื่อนหนุ่มนะครับเพื่อนหนุ่มทำให้เรากินยังไงก็ขอบคุณคุณหนุ่มมากครับยินดีอยากจะบอกว่าอิ่มจังตั้งอยู่ครบไม่ใช่หรอกครับเพื่อนเขามีน้ำใจเลี้ยงเราเนาะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะเพื่อนเขาเกรงใจครับนะว่าบ้านหนุ่มเนี่ยมันน่าอยู่มากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมีรูปบ้านหนุ่มโชว์รอบๆนี้นะครับซึ่งมันเป็นความฝันของหลายๆคนเลยรวมทั้งผมด้วยนะครับเวลาที่แบบเราเริ่มมีอายุมากขึ้นอ่ะเราอยากจะอยู่อย่างสงบเนาะเราแบบอาจจะพบสัจธรรมบางอย่างว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ได้มากด้วยเงินทองมากมายเนาะอาจจะอย่างที่ความพึงพอใจของเราหนุ่มครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้หนุ่มแบบอยากทำบ้านให้สวยนี้ขึ้นมาท่ามกลางแบบธรรมชาติอย่างนี้ก็มันไม่ได้สวยอะไรมากนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะมาอยู่นี้ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมได้ดูโจรจันไดก็ไปเห็นชีวิตที่แบบเรียบง่ายสร้างบ้านดินอยู่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชนะครับแล้วก็มีปลูกพืชผักอะไรเงี้ยแล้วก็กินเองมันก็ดูแล้วยิ่งมันก็เรียบง่ายก็เลยมาทำนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากที่ผมก็ประมาณ6งานไร่ครึ่งเองครับมีบ่อปลาปลูกเนี่ยต้นสักที่เห็นเนี่ย2ปีเนี่ยสูงมากเลยตอนนี้น่าจะสูงมากแล้ว6 7เมตรละผมปลูกเองกับมือฮะซื้อพันมาต้นละ3บาทสูงประมาณฟุตนึงอืมนะครับปลูกเองนะครับต้นสักสักทองสักทองเลยประมาณ30 40ต้นครับโอ้โห30 40ต้นเลยเหรออย่างงี้อีกสัก10 20ปีนี่คงต้นใหญ่ขายได้ราคาเยอะเลยนะเป็นเซียนหนุ่มเลยเนี่ยตอนนั้นไม่หรอกอยู่ให้ถึงก่อนอยู่ถึงก่อนอีก30ปีไม่ได้หวังขายหรอกว่าหวังว่าทำให้พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยให้มันร่มรื่นขึ้นมาครับก็เลยได้มาทำกับปลูกนั่นปลูกนี่ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขไหมกับชีวิตลงตัวไหมก็ไม่ลงตัวตรงที่ยังไม่มีคู่นี่เขาใช้โอกาสนี้ครับเพื่อนของเราในการขายของครับเขายังโสดอยู่อยากมีแต่เขาคนเดียวแล้วผมด้วยเหมือนกันยังไม่มีคู่เหมือนกันครับผมดูต่อเลยนะว่าหลายๆคนเขาอยากรู้นะว่าบ้านสวนในหนุ่มเนี่ยสวยๆแบบเนี้ยลงทุนไปเยอะไหม
ตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านปูนเปลือยทำง่ายๆนะครับเสาเหล็กหลังคาเมทัลชีตนะครับแล้วก็บ้านก็เป็นอิฐบล็อกแล้วก็เกลือปูนเปลือยสไตล์ลอฟต์ในเล็กเปลือยเขาเรียกปูนเปลือยนั่นแหละในไหนแล้วก็ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยในเรื่องของคำว่าลอฟต์คืออะไรนะครับผมก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาแหละคำว่าลอฟต์ก็คือเป็นการตกแต่งสไตล์หนึ่งนั่นเองครับก็คือเน้นในเรื่องของวัสดุที่ตกแต่งเนี่ยจะเห็นพื้นผิวสัมผัสโดยแท้จริงครับโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งอย่างเช่นพวกการก่ออิฐนะครับโชว์แนวนะครับผนังที่มันเป็นปูนเปลือยครับเคยเห็นไหมบางทีเราไปห้างแล้วมันมีลานจอดรถซึ่งด้านบนตรงฝ้าเพดานเนี่ยมันจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบประปาทั้งเลยคือมันนี่แหละคือแบบล้อก็คือแบบเน้นแบบอะไรที่มันเปลือยครับก็อยู่ประมาณ 200,000 มี1ห้องนอน1ห้องโถงเขาเรียกอะไรเทอร์เลสใช่ไหมเทอร์เลสเอาท์ดอร์นิดหน่อยแล้วก็มีห้องน้ำก็ประมาณ 200,000 สำหรับตัวที่อยู่อาศัยนะพื้นที่ก็อยู่ประมาณสัก4ประมาณสัก40ตารางเมตรแล้วที่เหลือก็เป็นด้านหน้าก็จะเป็นสวนปลูกมะม่วงปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยแล้วไม้ยืนต้นเราก็ปลูกไว้รอบๆส่วนพักพืชผักสวนครัวมีหมดนาวพริกชะอมใบมะกรูดมะกอกมะตูมซาอู่อะไรเงี้ยที่มันสามารถเก็บกินได้ใบกระปูใบกระเพราอะไรเงี้ยปลูกไว้คือไว้ทำกับข้าวไว้ชอบทำกับข้าวนะก็หวังว่าสักวันหนึ่งในอนาคตถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่มีงานทำก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นปลายชีวิตต้นไม้ก็คงจะใหญ่โตมากกว่านี้ร่มรื่นต้นสักทองนี่คงแบบก็ร่มรื่นไปแล้วต้นใหญ่แล้วเนาะปลูกผักกินเองเลี้ยงไก่เอาไก่มากินอะไรเนี้ยข้าวอาจจะไม่ได้ทำก็อาจจะซื้อข้าวอนาคตเพื่อนหนุ่มคิดยังไงกับการใช้วิถีชีวิตแบบนี้ต่อไปครับคือจะมาอยู่ตรงนี้ยาวเลยไหมแบบหรือว่าจะยังไงหรือจะไปทำงานในเมืองแล้วก็กลับมานอนนี่อะไรตอนนี้อายุยังไม่เยอะยังไม่เยอะครับคิดว่าจะมาอยู่แบบปักหลักเลยนะครับดูจากหน้าแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันจะไม่เยอะเหมือนกันก็ต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมเมืองสังคมเมืองก่อนหาเงินก้อนหนึ่งไว้สำหรับใช้ในบ้านปลายชีวิตแต่ตรงนี้คือจะปลูกอีกหลังเพิ่มเหรอครับไม่ขนาดนั้นตรงนี้มันเหมือนกับว่าในช่วงที่เรายังต้องกลับไปทำงานเนี่ยตรงนี้มันเหมือนที่ไว้พักผ่อนนั่นแหละวันหนึ่งที่เรามีวันหยุดงานหยุดเทศกาลหรืออะไรเงี้ยเราได้เข้ามามันก็มาเติมเต็มมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มาว่าเนี่ยมันคืออาณาจักรเล็กๆของเราครับแค่นั้นประมาณนั้นครับในความคิดว้าวไม่น่าเชื่อครับนี่คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตของเพื่อนหนุ่มครับคือทำงานนะครับในสังคมในเมืองบางทีเราเกิดความเครียดเกิดแอร์พอลูชันเกิดอะไรต่างๆกันนะครับเราก็มีที่เขาเรียกว่าเป็นที่ชาร์จแบตดีกว่าเนาะสามารถมาอยู่ในณจุดนี้ได้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่รับชมรับฟังคลิปติวครับสุดท้ายเนี่ยครูติวอยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าชีวิตของคนเรานะครับเกิดมาชาติเดียวครับใช้มันให้คุ้มค่าใช้มันให้เต็มที่แล้วเราออกแบบชีวิตเราได้ครับเราอยากเป็นใครเราอยากเป็นแบบไหนนะครับอย่างเพื่อนหนุ่มเนี่ยเขาสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เพราะทุกคนมีทางเลือกของตัวเองครับเพื่อนหนุ่มมีอะไรทิ้งท้ายให้เพื่อนๆไหมครับเลือกใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้องการอยู่อย่างมีความสุขครับเยี่ยมเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้สับนะใครสับนะครับก็มาสับกันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจริงจริงนะครับติดตามคลิปของคุณติวต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ